ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางบุญทุกชนิดรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7หรือในกลางท้องของเราอย่างเบาๆสบายๆเป็นดวงบุญใสๆที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ก็ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกเบาๆสบายควบคู่การหลับตาให้เป็นให้ซับซ้อนนุ่มๆละมุนละไมใจก็ให้ใสใสเยือกเย็นหรือใครคุ้นเคยกับการนึกองค์พระธรรมกายประจำตัวที่เราได้ใจลึกเชื่องเราไปที่ฐานในองค์พระก็นำไปประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์จะนึกองค์พระสีทององค์นั้นก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องเบาๆนึกเบาๆหลับตาซอฟๆนุ่มๆละมุนละไมใจใครใสๆเยือกเย็นนะจ๊ะนึกเอาอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะให้นิมิตเหล่านี้เป็นจุดเชื่อมโยงใจของเราให้ไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นที่หยุดใจเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง
ที่ใจจะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยจะเข้าถึงแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขความรู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ประคับประคองใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายผ่อนคลายหลับตาซอบๆละมุนละไมหลับตาแค่ขนตาชนกันแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายไปด้วยทำไปพร้อมๆกันแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง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 ให้ใจใสใสเย็นเย็นชุ่มชุ่มอยู่ในตัวนะจ๊ะใสเย็นสบายภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆกระดวงบุญใสๆหรือองค์พระตีทองเมื่อใจเราไม่อยากภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนานึกถึงแต่ดวงหรือองค์พระอย่างใดอย่างหนึ่งหยุดนิ่งดูไปเฉยๆดูไปอย่างสบายๆเท่าที่มีให้เราดูมีความชัดให้เราดู 5% แล้วก็ดูไป 5% ด้วยความพึงพอใจดูไปอย่างสบายๆเดี๋ยวไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีมาให้ดู 10% เนี่ยเห็นชัด 10% 20% 30% เราก็ดูไปเรื่อยๆใจมันจะได้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายการดูเฉยๆด้วยใจที่สบายนั่นแหละจะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งนุ่มให้สมบูรณ์ขึ้นจึงสร้างได้ภาพในใจจะเป็นดวงหรือองค์พระชัดเจน 60-70% เกือบเท่าลืมตาเห็นภาพภายนอกเราก็ดูไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวอย่างเนี้ยตลอดไปด้วยอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์เดียวเดี๋ยวภาพก็จะชัดเหมือนลืมตาเห็นเองเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเห็นได้ชัดแค่ไหนดวงหรือองค์พระที่อยู่ภายในก็จะชัดเท่ากันเลยเนี่ยมันจะเห็นชัดภายในสภาวะที่ร่างกายเป
ลอดโปร่งโล่งเบาสบายตัวขยายและก็หายไปกลมกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนดวงองค์พระลอยจากกลางอวกาศโล่งลอยเด่นดวงก็เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่ลอยเด่นอยู่บนกลางท้องฟ้าก็จะชัดเจนเหมือนกับเราลืมตาเห็นและถ้าเป็นองค์พระธรรมกายประจำตัวก็จะเห็นชัดชัดเหมือนเราลืมตาเห็นอย่างนี้แหละเรายังคงดูอย่างเดิมอย่างเดียวด้วยอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์เดียวอย่างนั้นเรื่อยไปเลยดูเฉยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละใจก็จะถูกกลั่นให้ใสละเอียดบริสุทธิ์นิ่งนุ่มเบาสบายและดวงนั้นก็จะยิ่งใสยิ่งขึ้นจนกระทั่งชัดมากๆเลยคือชัดมากยิ่งกว่าลืมตาเห็นภาพภายนอกจะชัดจำกระจ่างอยู่กลางกายความใสก็จะมีแสงออกบางทีแสงก็มาก่อนความใสบางทีทั้งแสงทั้งความใสมาด้วยกันพร้อมๆกันจะใสมากเลยพระสีทองก็จะใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆกระจกเงาที่เราส่องดูทุกวันอะหรือใสเหมือนกับเพชรที่เจริญไหนแล้วนะคือมันใสละเอียดมากๆละเอียดเราก็จะรู้ว่ามันละเอียดใจมันจะซอบๆละมุนละมัยมีความสุขอยู่ภายในอยากอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยดวงก็สวยขึ้นถ้าเป็นองค์พระองค์พระก็จะสวยขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นมีชีวิตชีวาทีเดียวคือจะขยายได้จะขยายถ้าเป็นดวงก็ดวงก็ขยายโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นโตขึ้นเท่าตัวเราเลยแล้วก็จะมีจุดเล็กๆใสๆอยู่กลางดวงนั้นแทนที่ถ้าใจเรานิ่งอยู่กลางดวงเล็กๆ เหมือนดวงดาวในอากาศแต่ว่าใสมากก็จะทำให้ดวงเดิมที่ขยายออกไปอยู่แล้วเนี่ยขยายต่อไปอีกจนตกขอบไปเลยเนี่ยและจุดเล็กใสๆก็ขยายเป็นดวงมาใหม่แต่มีความใสบริสุทธิ์กว่าเดิมภาพแล้วนี่มันเกิดขึ้นเองเป็นไปเองจะเป็นองค์พระองค์พระก็จะขยายใหญ่ขึ้นเท่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจะใส
สว่างใสมากใสจนมีแสงสวยมากสวยเกินกว่าที่เราคิดตั้งแต่ต้นสวยกว่าภาพแรกค่อยๆสวยไปเรื่อยๆเลยทั้งสวยทั้งใสทั้งสว่างทั้งสุขสงบเย็นสบายเขาจะมีจุดเล็กๆใสๆอยู่กลางองค์พระน่ะนี่สมมติเรานึกองค์พระตั้งแต่ต้นนะจ๊ะเป็นอย่างนี้แหละจุดเล็กๆกลางองค์พระบางทีก็ขยายมาเป็นดวงบางทีก็เป็นองค์พระองค์ใหม่แล้วก็ตามใจท่านไปก่อนท่านอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นดวงก็ปล่อยท่านให้เป็นดวงท่านอยากจะขยายมาเป็นพระองค์ใหม่ก็ตามใจท่านไปก่อนเมื่อเราตามใจท่านเดี๋ยวท่านก็จะตามใจเราในเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายตั้งสบายสบายเบาเบาสบายใจของเราก็ต้องแตะสัมผัสไปเบาๆคือดูธรรมดาเนี่ยจนกระทั่งความสุขมาติดเราเนาะแม้เราไม่ได้อยากจะติดความสุขแต่ความสุขก็มาติดเราแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเราไปเลยติดแน่นทำให้ใจเราเปี่ยมไปด้วยความสุขสดชื่นเบิกบานอยู่ภายในเมื่อเราค่อยๆลืมตามองไปในท้องก็ยังเห็นอยู่พอเราค่อยๆหลับตาดูใหม่องค์พระก็ยังอยู่ที่เดิมแปลว่าทั้งหลับตาและลืมตาไม่ว่าจะดูดวงดูองค์พระก็ชัดเจนเท่ากันหลับตาเห็นลืมตาเห็นชัดใสจำจนกระทั่งเราได้ค้นพบว่าตาเนื้อน่ะไม่เกี่ยวกันเลยกับการมองเห็นภายในตาเนื้อหรือมังสาจักษุเขามีไว้สำหรับดูวัตถุภายนอกแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่ตาเนื้อจะมามองภาพภายในเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่เราฝึกหลับตาเห็นลืมตาเห็นชัดใสสว่างเท่ากันแล้วตาเนื้อก็ส่วนตาเนื้อการเห็นก็ส่วนการเห็นภายในก็แยกออกจากกันทีเดียวตอนนี้ก็ยิ่งสนุกกันใหญ่เลยแล้วก็ทำฌานกีฬาเล่นกีฬาคือให้ใจของเราเป็นประดุจแก้วสารพัดนึกคือนึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนึกถึงดวงให้ขยายดวงก็ขยายนึกให้ดวงย่อเล็กลงดวงก็ย่อเล็กลงหรือนึกถึงองค์พระให้ขยายองค์พระก็ขยายใหญ่ขึ้นได้หรือจะนึกย่อองค์พระให้เล็กลงท่านก็จะเล็กลงมายอมตามใจเราเพราะเราตามใจท่านตั้งแต่ตอนแรกๆท่านก็แล้วแต่เราแล้วล่ะตอนนี้จะขยายจะย่อ
ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเพื่อเอาภาพนั้นนะเอามาขยายมาย่อได้ดังใจปรารถนาแล้วก็ฝึกตรงนี้ทำซ้ำซ้ำซ้ำทำหลายๆซ้ำร้อยซ้ำพันซ้ำหมื่นซ้ำแสนซ้ำล้านซ้ำแล้วแต่เราจะทำกี่ซ้ำจนชำนาญทำจนชำนาญเลยเนี่ยขยายย่อเราก็มีกีฬาให้เราเล่นแล้วแหละอยู่ภายในแต่เล่นแบบอริยะได้ใจที่สูงส่งบริสุทธิ์และเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยใจจะค่อยๆเกลี้ยงเราจากอุปกิเลสจากมลทินของใจไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยไปซ้ำ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 ไปภาษาธรรมะก็เรียกภาวิตาภาหุลีกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆพอเราทำเป็นชำนาญแล้วหลังเราแตะใจนิ่งตรงกลางภาพก็เกิดเลยจะดูดวงในดวงดวงในดวงดูได้อย่างสบายดวงก็ผุดผ่านกลางกายขยายขึ้นมาทีละดวงสองดวงสามดวงทีละหลายหลายดวงเป็นแถวของดวงที่ใสบริสุทธิ์แต่ละดวงนำความสุขมาเติมเต็มให้กับเราไปเรื่อยๆถ้าเป็นองค์พระก็ในทํานองเดียวกันแหละองค์พระท่านก็จะขยายแล้วก็มีองค์ใหม่จากตรงกลางที่เดิมขยายมาใหม่ที่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละองค์ทีละองค์สององค์สามองค์เรื่อยไปเลยกระทั่งหลายหลายองค์แล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำไปหรือเราจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่เราเริ่มต้นที่ดวงใสใสพอเราหยุดใจแตะเบาเบาตรงกลางดวงขยายจุดกลางดวงนั้นให้ขึ้นมาเป็นองค์พระก็ได้หรือถ้าเราจะเริ่มจากองค์พระจุดกลางองค์พระให้เป็นดวงก็ได้ในดวงมีพระในพระมีดวงก็สลับกันไปอย่างเนี้ยก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำร้อยซ้ำพันซ้ำหมื่นซ้ำแสนซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มค้นพบว่าในกลางกายของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นทางเดินของใจในเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งลงไปเนี่ยเราเข้าใจคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาภายในเป็นเส้นทางแนวดิ่งที่มีเส้นเดียวเป็นแนวดิ่งลงไปอย่างนี้แหละเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นเดียวเป็นทางเอกสายเดียวก็เพราะมันมีเส้นเดียวตรงกลางตรงนั้นแหละไม่มีสองไม่มีสามเวลาพุทธขึ้นมาในแนวดิ่ง
หรือเวลาเราสวนลงไปในแนวดิ่งมันแปลกมันจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางเลยขยายไปตามบาทตามตรงกลางมันขยายเมื่อเราเป็นจุดศูนย์กลางของดวงขององค์พระที่ขยายไปรอบตัวนี่เราก็ฝึกอย่างเนี้ยทำซ้ำซ้ำซ้ำร้อยซ้ำพันซ้ำหมื่นซ้ำแสนซ้ำนับซ้ำไปทั่วที่เรียกว่าภาวิตาภาหุลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองซ้ำจนชำนาญหลับตาเห็นลืมตาเห็นนั่งเห็นนอนเห็นยืนเห็นเดินเห็นหกเมตรที่ลังกาก็ยังเห็นอยู่ไม่เกี่ยวกันกับกายภายนอกข้างในหยุดนิ่งข้างนอกเคลื่อนไหวกายภายนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในยังนิ่งหรือข้างนอกหยุดนิ่งคือนั่งเฉยแต่ข้างในเคลื่อนไหวเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยังได้หรือข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในเคลื่อนไหวข้างนอกเราจะเดินเทินเหยียดแขนคู่แขนเดี๋ยวซ้ายแลขวาข้างในก็ยังเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยการทำอย่างนี้เนี่ยเราเรียกเฉพาะคนใกล้ชิดว่าการเหลาใจเหมือนนิสสอเนี่ยถ้าเรายังไม่เอามาเหลาๆมันก็เขียนไม่ถนัดใจถ้าไม่แหลมไม่คมมันเข้ากลางไม่ได้ถ้ามันทื่อมันทู่มันทื่อก็ต้องมาเหลาๆใจที่มันหยาบๆทื่อๆนะให้มันละเอียดมันจะได้แหลมๆคมๆโดยวิธีหยุดใจทำอย่างที่เล่ามานั่นแหละกล่าวมาตั้งแต่ต้นดูดวงในดวงดูพระในพระดูดวงเห็นพระดูพระเห็นดวงซ้ำซ้ำซ้ำนี่แหละเป็นงานทางใจละงานทางใจไปนั่งอยู่ในป่าก็เขาทำงานอย่างเนี้ยอยู่โคนไม้ก็ทำงานอย่างนี้ได้โดยนั่งเฉยๆนั่นแหละกลางแจ้งล้อมฟังเรือนว่างห้วยน้องคลองบึงบรถเมที่ทำงานที่ไหนก็ทำได้อย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนชำนาญเลยเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็หลบเข้าไปข้างในเนี่ยในดวงในองค์พระพระในพระเหมือนมีหลุมหลบภัยมีป้อมมีค่ายข้างนอกสังขารมันก็เจ็บทุกข์ทรมานไปตามปกติธรรมดาของสังขารที่เป็นรังแห่งโรคแต่ข้างในเรามีหลุมหลบภัยแล้วก็เข้าไปข้างในจะตายก่อนตายหรือจะตายพร้อมตายก็ได้จะเราฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำแล้วก็จะมีหลุมหลบภัยตั้งแต่ภัยในอบายภูมิภัยในสังสารวัฏภัยทุกชนิดอย่างมากก็มันทำให้ไม่สบายกายแต่ไม่ถึงทำให้ไม่สบายใจเพราะใจก็ยังใสๆเยือกเย็นมีสุขอยู่ข้างในข้างนอกเป็นเรื่องปกติของสังขารที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดามีแก่มีเจ็บมีตายก็ช่างมันแหละแต่ข้างในก็ใสเย็นอยู่ภายในมีหลุมหลบภัยมีป้อมมีค่ายหลบภัยในอบายก็เข้าไปอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปอบายภูมิไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและสัตว์นรก
แถมนำไปสู่สุคติภพโลกแห่งความสุขความสดชื่นบันเทิงโลกสวรรค์ก็หลบเข้าช่องนี้แหละเข้ากลางดวงเข้ากลางองค์พระยิ่งถ้าเข้าไม่ซ้ำกันได้สวรรค์ก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะไปตรงไหนล่ะเหมือนเศรษฐีมีทรัพย์มากจะเลือกไปประเทศไหนก็ได้มีบุญมากจะเลือกไปอยู่ตรงไหนก็ได้นี่คือทรัพย์ภายในที่เรียกว่าอริยทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจส่วนตัวความรู้สึกจนก็ไม่มีมีความรู้สึกก็มีอยู่ตลอดมีความสุขใจเต็มเปี่ยมพอหลับตาเห็นลืมตาเห็นนั่งนอนยืนเดินเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างดวงใสแจ่มกระจ่างถ้าใจเราละเอียดแล้วก็เคลื่อนต่อไปได้เคลื่อนเข้าไปข้างในได้เห็นดวงสีดวงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเห็นกายมนุษย์ละเอียดกายในกายเลยแหละกายที่ลมหลบพุ่มกายทำโกฏภูโสดาสกิทาคานาคาลาหัตมันก็จะเป็นชั้นชั้นไปกันแล้วแต่เราจะเลือกเมื่อเราฝึกจนใจละเอียดนิ่งแน่นนุ่มนวลควรแก่การงานงานหรือพบหรือชาติหรือกิเลสหรืออาสวะหรือใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตจะหลบรอดยังไงเนี่ยใจต้องนิ่งแน่นถ้านิ่งหลมหลวมมันก็เข้าไปไม่ได้ถ้านิ่งแน่นจึงทั้งความคิดอื่นแทรกไว้ได้แต่ไม่ใช่นิ่งและอึดอัดแต่ว่านิ่งและอัดแน่นไปด้วยความสุขกว้างขวางใจขยายแล้วมันจะนุ่มนวลมันจะซับซ้อนพอถึงตรงนั้นนะจ๊ะจะซับซ้อนนุ่มนุ่มมันไม่ใช่นมเหมือนสำลีไม่เหมือนปุยนุ่นไม่เหมือนคนนกที่ลอยในอากาศมันนุ่มกว่าอากาศหรือลมที่เราได้สัมผัสที่มันสามารถผ่านเข้าไปได้ผ่านกลางกายไปสู่ภพภูมิต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เคยกล่าวถึงในเรื่องราวอะไรต่างๆก็ผ่านกันไปตรงกลางตรงนี้แหละถ้าเราสามารถทำอย่างที่ว่านี่แหละทำให้มากกว่าปกติที่เราส่องกระจกแล้วเราเห็นตัวเราเองตามลำพังแค่กายเดียวต้องเห็นกายมากกว่านั้นคือหลับตาแล้วเห็นกายมนุษย์ละเอียดคล้ายๆกายที่ส่องกระจกแต่มันสวยกว่าไม่ว่าเราจะส่องกระจกในวัยที่เกินวัยเจริญขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่ภาพภายในมันยังอยู่ในวัยที่เจริญและเจริญกว่าวัยที่เคยเจริญมาคือมันงามกว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอีกมันดูสดใสเปล่งปลั่งเหมือนผลไม้ที่สุกใหม่ๆสดใสมันเปล่งปลั่งแต่มันยิ่งกว่านั้นน่ะมันมีนวลมีละอองนวลสว่างแล้วถ้าดู
เพิ่มกายเข้าไปอีกที่ซ่อนอยู่ภายในกระดูกละเอียดเข้าไปถึงกายทิพย์แต่เราเจาะเข้าไปได้อย่างนี้อย่างสบายอย่างไม่ใช่แรงกดดันใช่แต่ความสุขสดชื่นมีแต่นิ่งเฉยและสุขหรือภาษาธรรมะเรียกว่าสุขกับอุเบกขาเลยใจเป็นกลางกลางนิ่งไม่คิดอะไรเลยเนี่ยนิ่งอย่างเดียวความบริสุทธิ์เกิดสุขคือมันสบายกายสบายใจมากกว่าปกติอย่างเราไปเที่ยวชายทะเลน้ำตกต่างประเทศไปดูต้นหมากหลากไม้ผู้คนดำน้ำหรืออะไรที่เราว่าเรามีความสุขที่จริงเหมือนแค่ความเพลินกลับมามันก็เพลียกายก็ไปถึงก็สบายกลับมามันเหนื่อยแต่มันเพลินเพลินแค่ความทุกข์มันลดลงแต่ถ้าความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งแล้วก็ไปเห็นภาพภายในท่ามกลางแสงสว่างที่แตกต่างจากแสงภายนอกเนี่ยมันสบายใจกายก็สบายมันเบากายเบาใจเบากายขยายเหมือนตัวเราโตสุดขอบฟ้างั้นจนทั้งไม่มีขอบเขตและใจก็กว้างขยายไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่คับแค้นใจไม่คับแคบใจใจมันจะขยายซึ่งเราไม่เคยขยายใจได้มีแต่พูดว่าใจขยายขอถึงความขยายของใจแต่นี่เข้าถึงความเป็นสภาวะที่ใจมันขยายจริงๆกว้างออกไปไม่มีอะไรกำบังเลยเนี่ยมันทะลุไปหมดนั่นแหละจากความสุขมันจะเกิดและเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่าที่ผ่านมาคือความสุขมันไม่เหนื่อยมันไม่เพลียมสดชื่นมีชีวิตชีวาเบิกบานแล้วก็อยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆใจจะใสๆเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะลองทำสนุกสนุกสบายสบายดังที่ได้กล่าวตั้งแต่เบื้องต้นนะจ๊ะเอาลองดูนะจ๊ะ